วันนี้ไปส่งหลานเสร็จเจอก๋วยจั๊บมากินนะครับถุงนี้35 บาทสั่งเป็นทุกอย่างเนาะร้านนี้ขายดีมากเลยนะครับนี่35 บาทเยอะอยู่นะเขาจะให้ตับนะครับนี่ชิ้นโตๆเลยแล้วก็จะมีหมูแผ่นเป็นหมูต้มเนาะแล้วซอยเป็นแผ่นโอ้ตับมีทั้ง3เลือดหมูครับแล้วก็หมูสับเป็นหมูบัดช่อเนาะกุ้งแห้งตัวโตๆเลยผมขอเติมน้ำส้มนิดนึงจริงๆเข้าอร่อยอยู่แล้วนะครับรสชาติมันจะเชงๆแล้วก็พริกป่นหน่อยความน่ากินบัดช่อนะครับเลือดชิ้นโตๆเลยวันนี้ฝนไม่ตกเนาะรถลาก็เลยวิ่งซื้อขนมมาด้วยข้าวต้มมัดเนี่ยเขาขายมัดละ10 บาทเองแล้วแกะอยู่นี่ครับนี่อันนี้อยากกินมากเป็นบุญโอ้มีไส้ด้วยครับนี่ผมบอกราคาไปยังไม่รู้35 บาทนะถ้วยนี้แต่เส้นวันนี้แข็งไปนิดนึงนะครับปกติในเส้นก็จะนุ่ม
อร่อยมันเป็นรสชาติที่ปรุงแต่งไม่มากนะครับถ้ารสชาติถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวโบราณนะเนาะอิ่มเดี๋ยวชิมก็ต้มมัดสักซีกอิ่มนะ35 บาทนี่นะครับถ้าต้มมัด10 บาทอร่อยด้วยกล้วยหวานแล้วก็รสชาติมันเหมือนโบราณจริงครับบางที่เนี่ยเขาจะจืดๆเนาะแต่เจ้านี้ทำนี่หวานมันมีมันแต่มันก็มันไม่มากเนาะดูนะใช้ได้ตอนนี้พิกัดของร้านก็จะอยู่ตรงซอย9บ้านสวนนะครับก็จะเป็นปากซอยเลยเนาะก็จะขายแต่เช้าๆเลย6 โมงกว่าๆขึ้นไปถ้าเป็นช่วง7 โมงกว่าๆเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับแนะนำให้ไปประมาณ8 โมงนะร้านก็บอก8 โมงเนี่ยคนจะเริ่มซาดเดี๋ยวลองบุ้นดูนะครับอร่อยไม่ผิดหวังวุ้นนี่ก็กำลังดีครับไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสูตรโบราณจริงร้านนี้ก็ทำขนมอร่อยจริงสรุปเยี่ยมนะครับร้านนี้